เอาละค่ะทีนี้เรามาดูรูปแบบการวิจัยแบบเบื้องต้นสุดก็คือมีตัวแปรอิสระตัวเดียวแล้วก็มีแค่2เงื่อนไขหรือว่า2ระดับนะคะอันนี้เป็นสรุปลักษณะสำคัญของแต่ละรูปแบบที่เราพูดถึงไปในแผนผังเมื่อกี้นะคะใน Independent Group Design นะคะหรือกลุ่มที่เป็นอิสระจากการเราจัดกระทำตัวแปรอิสระแล้วก็ใช้ Random Assignment สำหรับสร้างกลุ่มที่มีความเท่าเทียมกัน2กลุ่มใน Match Group Design นะคะเราจัดกระทำตัวแปรอิสระเหมือนกันแต่ว่าใช้ Matching มาสร้างกลุ่มที่เท่าเทียมกันนะคะส่วน Non-Equivalent Group Design นะคะคือเราเลือกคนที่มีตัวแปรอิสระในระดับที่ต่างกันอยู่แล้วเขาก็เลยไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วตั้งแต่แรกอย่างเช่นคนที่วิตกกังวลสูงมาเทียบกับคนวิตกกังวลต่ำนะคะส่วนแบบ Repeated Measure นะคะเราจัดกระทำตัวแปรอิสระแต่แทนที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้เจอแค่หนึ่งเงื่อนไขเราให้คนเดิมกลุ่มเดิมเจอทุกเงื่อนไขในการทดลองของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละรูปแบบกันโดยละเอียดอีกทีเริ่มจาก Independent Group Design นะคะก็คือกลุ่มที่เป็นอิสระจากกันเราจัดกระทำตัวแปรอิสระให้มี2ระดับแล้วก็ใช้ Random Assignment เพื่อสร้างกลุ่มที่มีความเท่าเทียมกันโดยที่เราหวังว่า Random Assignment เนี่ยจะแก้ปัญหาตัวแปรแทรกซ้อนที่อาจจะมีอยู่โดยที่กระจายมันไปในทุกๆกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันนะคะเดี๋ยวเราดูตัวอย่างงานวิจัยกันก็มาดูงานของ Kessler กับ Sheldon 2002นะคะซึ่งเขาต้องการทดสอบผลของความรู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นคงในชีวิตกับการยึดติดกับวัตถุสิ่งของนะคะโดยเขามีทฤษฎีในใจว่าคนเราเนี่ยกลายเป็นวัตถุนิยมพยายามหาเงินทองมากๆมาซื้อสิ่งของเยอะแยะก็เพราะว่าเราต้องการลดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าเขาจัดกระทำให้ผู้ร่วมการทดลองเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตขึ้นมาแม้จะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยเขาเชื่อว่าผู้ร่วมการทดลองกลุ่มนี้จะมีความโน้มเอียงที่จะแสดงความชื่นชมนิยมในวัตถุมากขึ้นเปรียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ถูกทำให้รู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นคงเนี่ยนะคะตัวแปรอิสระของเขาคือความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตนะคะซึ่งเขาจัดกระทำให้มี2ระดับก็คือกลุ่มทดลองที่ทำให้รู้สึกไม่มั่นคงนะคะโดยให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับความตายเพื่อให้เขาตระหนักขึ้นมาว่าอุ๊ยตายชีวิตไม่เที่ยงเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องตายส่วนอีกกลุ่มนึงกลุ่มควบคุมเนี่ยให้เขียนเรียงความเรื่องชิลๆคือให้เขียนเรื่องเพลงการฟังเพลงเงี้ยนะคะทีนี้เขาก็สุ่มคนเข้าสู่เงื่อนไขโดยวิธีการ random assignment นะคะใช้การสุ่มแบบ random assignment แล้วก็วัดตัวแปรตามคือความนิยมชื่นชมในวัตถุโดยที่วัดจากการให้ประเมินว่าอนาคตตัวเองเนี่ยจะต้องรวยจะรวยขนาดไหนแล้วเขาก็พบกลุ่มทดลองเนี่ยที่เกิดความไม่มั่นคงในชีวิตนะคะเพราะว่าตระหนักว่าชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยก็ประเมินความร่ำรวยของตัวเองว่าฉันจะต้องรวยมากเนี่ยสูงกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติก็คือสรุปว่าการรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยแม้จะชั่วคราวก็ทำให้คนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นวัตถุนิยมได้ต่อไปดูตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้รูปแบบ Match Group Design บ้างนะคะก็งานวิจัยของ Balgrave 1996เขาอยากทดสอบว่าคนที่อดนอนเนี่ยถูกอิทธิพลจากคำถามชี้นำได้ง่ายหรือเปล่าตัวแปรอิสระของเขาก็คือการอดนอนนะคะก็คนในกลุ่มทดลองเนี่ยก็จะต้องตื่นอยู่ให้ครบ43ชั่วโมงในห้องทดลองส่วนกลุ่มควบคุมเนี่ยก็กลับบ้านนอนตามปกติทีนี้เขาก็อยากจะควบคุมตัวแปรแทรกซ้อนก็คือจำนวนชั่วโมงการนอนตามปกติของแต่ละคนเพราะว่าบางคนเนี่ยปกตินอน 4-5 ชั่วโมงแค่นั้นอยู่แล้วบางคนก็เป็นเด็กอนามัยต้องนอน8ชั่วโมงทุกวันนะคะน้อยกว่านี้ไม่ได้ก็คือคนที่ปกติอดนอนเนี่ยปกติอดนอนเก่งอยู่แล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากการอดนอนในการทดลองนี้ใช่ไหมแต่คนที่ปกติไม่อดนอนเลยเนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เจอการทดลองนี้อาจจะได้รับผลกระทบแรงกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเอาชั่วโมงการนอนตามปกติมาเป็นตัวแปรแมทชิ่งนะคะจับคู่คนเป็นคู่ๆที่มีชั่วโมงการนอนปกติเท่าๆกันซะก่อนแล้วค่อยสุ่มว่าจะให้ใครอยู่เงื่อนไขอดนอนใครจะอยู่เงื่อนไขควบคุมหลังจากจัดกระทำตัวแปรอิสระแล้วนะคะก็ผู้ร่วมการทดลองก็จะได้ฟังเรื่องราวนะคะแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังนะคะผู้วิจัยก็จะบอกว่า
ตอบผิดค่ะเสร็จแล้วถามคำถามใหม่แล้วใช้คำถามชี้นำอย่างเช่นสมชายเขาพูดอย่างนี้ต่างหากใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะชี้นำผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองที่อดนอนเนี่ยมักจะเปลี่ยนคำตอบมาคล้อยตามที่ผู้วิจัยพูดมากกว่านะคะคล้อยตามคำถามชี้นำจากผู้วิจัยมากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้อดนอนตัวอย่างต่อไปคือ non-equivalent group design นะคะคือการทดลองกับกลุ่มที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะว่าตัวแปรอิสระเป็น subject variable นะคะแต่ว่าเวลาเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็อาจจะใช้การควบคุมตัวแปรอื่นๆช่วยเพื่อให้ลดอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนนะคะให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นถ้าเราเลือกคนที่ anxiety สูงกับต่ำมาทดสอบการพูดต่อหน้าสาธารณะนะคะเราก็อาจจะกำหนดอายุว่าเป็นคนอายุช่วงเดียวกันการศึกษาพอๆกันนะคะเพื่อที่สิ่งที่ต่างก็คือ anxiety สูงกับ anxiety ต่ำนะมีอยู่2กลุ่มแล้วก็พยายามที่เลือกให้ปัจจัยอื่นๆมันเท่ากันเพื่อที่ลดผลกระทบของตัวแปรแทรกซ้อนอื่นๆที่อาจจะมีให้ได้มากที่สุดแต่มันอาจจะไม่หมดไปนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามมันเป็น subject variable ไม่มีการ random assignment ตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังนี่เป็นงานของ McDonald กับ Flanagan 2004นะคะซึ่งเขาอยากศึกษาว่าการที่สมองได้รับการบาดเจ็บนะคะมี traumatic brain injury เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการสังเกตเห็นว่าคนอื่นไม่จริงใจหรือเปล่านะคนที่มีอาการบาดเจ็บทางสมองที่เลือกมาคือมันเป็น subject variable ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีทางที่เราจะไปจัดกระทำให้ใครสมองบาดเจ็บได้ถึงทำได้ก็ผิดจริยธรรมไม่มีใครเขายอมไม่ทำหรอกเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยก็เลยต้องใช้วิธีเลือกคนที่มีอาการบาดเจ็บทางสมองอยู่แล้วเอามาเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้บาดเจ็บทางสมองแต่ก็ต้องควบคุมตัวแปรอื่นๆเท่าที่ทำได้ก็อย่างเช่นให้อายุเท่ากันการศึกษาเท่ากันเพศเหมือนกันกับกลุ่มที่เป็นคนไข้ที่บาดเจ็บทางสมองเสร็จแล้วก็ทดสอบทั้งสองกลุ่มโดยที่ให้ดูวิดีโอคนคุยกันนะคะแล้วให้ตอบแบบวัดว่าเขาสามารถจับได้ไหมว่าคนในวิดีโอโกหกกันหรือเปล่าโกหกกันตรงไหนบ้างผลก็ปรากฏว่าคนที่บาดเจ็บทางสมองเนี่ยทำได้แย่กว่าคนที่อยู่ในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติคือเขาไม่สามารถที่จะหาหรือจับได้ว่าใครโกหกอะค่ะนอกจากนี้เนี่ยงานนี้เขาก็ยังระวังเรื่อง external validity ด้วยคือ external validity คือผลการวิจัยนี้จะแผ่ขยายไปยังคนสมองบาดเจ็บทั่วไปได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าได้เพราะว่าเขาเลือกคนไข้ที่บาดเจ็บทางสมองที่เหมือนกับคนไข้บาดเจ็บทางสมองทั่วไปไม่ได้เลือกคนที่บาดเจ็บหนักหนากว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลที่ได้เนี่ยหมายถึงคนที่บาดเจ็บทางสมองทั่วๆไปเลยไม่ใช่ว่าบาดเจ็บแบบไหนแบบมันได้ผลเป็นเพราะว่าเขาเลือกที่บาดเจ็บหนักมาหรือเปล่าเนาะสุดท้ายนะคะการวิจัยแบบวัดซ้ำในตัวคนเดียวกันซึ่งก็คือ within subject design นะคะซึ่งใช้คนน้อยกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเพราะว่ามันเป็นการให้คนคนเดียวกันทำหลายเงื่อนไขแล้วก็เทียบกันภายในตัวเขาเองไม่ต้องไปเทียบกับใครก็เลยไม่ต้องกังวลว่าคนนี้จะไม่เหมือนกับคนนั้นในเรื่องใดหรือเปล่าทีนี้เราก็สามารถใช้ counter balancing เพื่อควบคุม sequence effect หรือ order effect ได้ด้วยนะคะเวลาเป็น within subject เราต้องคุมเรื่อง order effect หรือ sequence effect เนาะนี่ตัวอย่างงานวิจัยอันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเป็นของ Lee กับ Aronson นะคะซึ่งเขาสนใจว่าคนเราเนี่ยรักษาสมดุลของร่างกายยังไงเวลาที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะคะเขาก็เอาเด็ก 13-16 เดือนมาใน labนะคะเด็กวัยนี้ก็ยืนได้แล้วเนาะขวบกว่าๆเขาก็ให้เด็กยืนในห้องทดลองที่มีฝาผนังกับเพดานมันเลื่อนไปมาได้อ่ะค่ะเลื่อนไปข้างหน้าได้เลื่อนไปข้างหลังได้แล้วเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าการเคลื่อนฝาผนังไปข้างหน้ามันจะทำให้เกิดภาพลวงตาว่าตัวเราเนี่ยกำลังจะเคลื่อนหรือว่าหงายไปข้างหลังอะค่ะก็ซึ่งพอเรารู้สึกว่าอุ๊ยเรากำลังจะหงายหลังมันก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาอัตโนมัติก็คือเราจะพยายามโน้มตัวมาข้างหน้าเพื่อรักษาสมดุลเขาก็เลยทำนายว่าถ้าเขาเคลื่อนฝาผนังไปข้างหลังเด็กจะโน้มตัวมาข้างหน้าตามเพื่อรักษาสมดุลในทางตรงกันข้ามถ้าฝาผนังเลื่อนไปข้างหลังเนี่ยจะเกิดภาพลวงตาว่าหัวเราหรือตัวเรากำลังจะทิ่มไปข้างหน้านะคะ
เด็กก็จะพยายามชดเชยด้วยการเอนตัวไปข้างหลังเพื่อรักษาสมดุลนะคะดังนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกทดสอบในทั้งสองเงื่อนไขเลื่อนห้องไปข้างหน้าทีนึงเลื่อนไปข้างหลังทีนึงทำซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบด้วยดูว่าเด็กจะเอนไปในทิศทางตามที่ตั้งสมมุติฐานไหมก็พบว่าเด็กเอนไปตามที่ตั้งสมมุติฐานนะคะสมมุติฐานได้รับการสนับสนุน